คุณผู้ชมชอบหวานชอบเปรี้ยวคุณผู้ชมก็ปรุงให้ได้รสอย่างที่ต้องการนะครับสิ่งหนึ่งของการรับประทานแกงส้มในชั่วโมงนี้ที่ดีมากนั่นก็คือน้ำพริกแกงส้มถ้าหากว่าทำกับปลากับของที่มีคาวใส่กระชายลงไปยิ่งรับประทานกับข้าวที่มีกระชายเป็นเครื่องปรุงดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูซิว่าตักใส่ถ้วยเตรียมข้าวคุณผู้ชมอาจจะมีข้าวไข่ต้มหรือคุณผู้ชมอาจจะมีไข่เค็มอันนี้ก็ต้องตามใจคุณผู้ชมแต่น่าทานนะคุณผู้ชมนะน้ำแกงใส่เยอะๆเพราะว่ารับประทานแล้วมันคล่องคอจริงๆเอาละครับอันนี้คือเรามีชิ้นที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับพี่ดี้อยากหั่นแบบไหนคะเมื่อกี้เราเตรียมกันแล้วไม่ใช่ อยากหั่นแบบแตงโมหรืออยากหั่นเป็นแบบแว่นมี2ชิ้นคุณทดลองได้ทดลองได้นะทดลองได้คมคมเห็นว่าหนาๆแบบนี้จบเลยหรอ1เคิร์ฟอ่ะ1คน1เคิร์ฟแบบนี้นะ Yes sir นี่ไงหนำอ่ะเอ้ยทำไมมันเริ่มหนาขึ้นวะอ๋อก็คุณบอกว่าหนำมากก็เลยคิดว่าคุณอยากได้อ๋อไม่ใช่ไหมหนำดีคือมันอ้าปากกว้างไงอ๋อมันกินยากมะละกอทั้งลูกได้แค่3เซี่ยวอย่างเงี้ยเรา3คนอ๋อโอเคตรงนี้นะอันนี้ให้คุยคุณผู้ชมตกแต่งนิดนึงครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยดูสิคุณโชว์อย่างเดียวอันนี้ไม่ได้กินนะคือคุณกินด้วยก็ได้เวลาคุณกินอาหารมาแล้วแบบปากคุณอยากสดชื่นคุณก็เคี้ยวใบมิ้นไปหน่อยนึงแหมเท็ดดี้เปลี่ยนโทนเลย จากสตรอเบอรี่กลายเป็นมิ้นต์อ่ะเฮ้ยมันเข้ากันหลังจากเสร็จแล้วจริงๆถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้นะหลายวันอยู่หลายวันนะครับแต่มันอร่อยแบบนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละอันนั่นแหละนั่นเรียบร้อยครับเมนูของเราในวันนี้นะครับมะละกอเยลลี่ครับเอาละแค่นี้ยังไม่พออย่าลืมสิเนื้อปลาที่เราทอดไว้จนกระทั่งกรอบชวนรับประทานเนี่ยดูเสิร์ฟแบบนี้ดูพอดีนะคุณผู้ชมเนื้อปลากระพงทอดจนกระทั่งกรอบเราทำกินเองเราไม่ต้องมาขี้เหนียวเราให้เยอะๆได้นะคุณผู้ชมนะไม่พอมาเอาปลาทอดเพิ่มอีกคุณผู้ชมคะไอเดียง่ายๆไอเดียอร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหาได้จากรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะครับเต็มปากเต็มคำครับค่ะวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพและรีบไปหามะละกอมารับประทานค่ะ2ยกกำลัง2เท่ากับ4 3ยกกำลัง2เท่ากับ9 3อย่าแฉพี่มากเลยตอนนี้เอาแล้วนะ212 224อย่าสิพอแล้วเรื่องเลขอ่ะ